านีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีฉุกเฉินทำไมรถทั้ง3คันนี้ถึงตกลงไปในคลองส่งน้ำเปิดกล้องตีแผ่เร็วมากแค่วินาทีเดียวเองคุณผู้ชมจับตาดูรถเก๋งคันนี้ให้ดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่คนขับกำลังขับรถออกจากซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้หมู่บ้านแล้วมีทางออกมาแล้วพอดีเขาออกมาเขาไม่มองรถพ่วงเขาออกมาก็ชนรถพ่วงพอดีเลยเมื่อรถเก๋งคันนี้ขับออกมาถึงหน้าปากซอยคนขับไม่ได้ชะลอความเร็วเพื่อที่จะสังเกตรถในถนนเส้นทางหลักจึงเป็นเหตุให้รถพ่วงพุ่งเข้ามาชนอย่างเต็มแรงก็พุ่งหันมาหาผมเนี่ยก็คิดใจเฮ้ยเราจะทำไงก็เลยหักหลบไปหน่อยนึงแล้วก็ถลกไปเลยนี่คือนาทีขับขันที่เกิดขึ้นและในจังหวะที่รถพ่วงพุ่งเข้ามาชนส่งผลให้รถทั้งสองคันเสียการทรงตัวโดยรถพ่วงได้ลากรถเก๋งข้ามไปยังอีกเลนซึ่งในขณะนั้นได้มีรถกระบะแล่นสวนมาจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนก่อนที่รถทั้งสามคันจะตกลงไปในคลองเร็วมากแค่วินาทีเดียวเองเห็นกระชนแค่เสี้ยววินาทีเดียวก็ถึงตัวเราแล้วก็คอยระวังอยู่ทีนี้มันระวังไม่ทันรถบรรทุก10ล้อนะฮะรถยนต์เก๋งแล้วก็ปิกอัพตกไปในคลองส่งน้ำนะฮะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะติดอยู่ในเรือนเก๋งนะครับต้องเราเลยประสานทางหน่วยกู้ภัยรถทั้ง3คันได้จมอยู่ในน้ำโดยเฉพาะรถเก๋งที่จมลงไปกว่าครึ่งคันอีกทั้งคนขับยังติดอยู่ภายในรถทีมกู้ภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเร่งให้ความช่วยเหลือส่วนตัวรถเนี่ยมันพังแล้วก็ไปหนีบที่บริเวณขาคนขับรถเก๋งนะครับต้องตัดหลังคาเพื่อเอาคนออกมาจากในรถหลังจากช่วยคนขับรถพ่วงและรถกระบะได้แล้วทีมกู้ภัยจึงเร่งตัดหลังคารถเก๋งเพื่อนำตัวคนขับออกมาก่อนที่ฟ้าจะมืดไม่เช่นนั้นแล้วการช่วยเหลือจะทำได้ยากลำบากขึ้นช่วงนั้นก็น้ำก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วเนื่องจากชุมชนปล่อยน้ำมานะครับเราต้องแข่งกับเวลานิดนึงเนื่องจากว่ารถจะจมไปในคลองประมาณครึ่งคันแล้วนะครับเวลาผ่านไปกว่า1ชั่วโมงทีมกู้ภัยก็สามารถนำคนขับออกมาได้และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วซึ่งภายหลังเกิดเหตุทราบว่าคนขับรถเก๋งมีอายุเพียง19ปีและก่อนเกิดเหตุได้ขับรถเข้ามาส่งเพื่อนในหมู่บ้านก่อนที่จะมาเกิดเหตุไม่คาดฝันนี้ขึ้นสาเหตุที่มองดูนี้เกิดจากความประมาทของฝ่ายรถเก๋งดูลักษณะจากรูปภาพแล้วก็จากการสืบสวนก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎนะครับป้ายบังคับก็บอกให้หยุดนะครับแต่ว่าดูแล้วรถเก๋งนี้ไม่หยุดเคลื่อนตัวขึ้นมาซึ่งเป็นเนินแล้วขึ้นตัวแล้วขึ้นบนถนนเลยจากการสังเกตพบว่ามีป้ายจราจรบอกเตือนให้หยุดก่อนที่จะเลี้ยวรถออกมาอย่างเส้นทางหลักและในบริเวณถนนสายนี้ยังมีรถบรรทุกพ่วงขับมาด้วยความเร็วอยู่บ่อยครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่แค่1คนนะครับอีกคนนึงก็เสียชีวิตนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือของฝ่ายรถยนต์ปิกอัพส่วนผู้เสียชีวิตนี่คือผู้ที่ขับขี่รถยนต์เก่งส่วนรถบรรทุกนี่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากครับบาดเจ็บที่ข้อมือเย็บตรงหัวกับหูนิดหน่อย18เข็มเสียใจมากเลยไม่น่าเกิดขึ้นกับผมดวงอ่ะในการใช้รถใช้ถนนจะต้องเคารพกฎจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดนาทีไม่คาดฝันเช่นนี้ขึ้นอีกก็ฝากเตือนนะครับผู้ขับขี่นะครับขอให้เพิ่มความระวังหน่อยปฏิบัติตามป้ายบังคับนะครับตามกฎจราจรหรือป้ายบังคับที่เขาติดตั้งนะครับถ้าเราปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็อุบัติเหตุก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะมาเพียงเสี้ยววินาทีอันตรายไม่คาดคิดช่วงนั้นคิดในใจว่าคู่กรณีน่าจะหลับไงนี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของวิวัฒน์ซึ่งเขาตั้งใจจะบันทึกภาพอุบัติเหตุของรถคันอื่นไว้เป็นกรณีศึกษาโดยไม่คาดคิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับตัวเขาและภรรยาผมขับรถกลับจากห้างสรรพสินค้ากำลังจะเข้าบ้านเมื่อขับเข้ามาในซอยครูบอล27ถึงแยก38ตรงนั้นจะเป็นช่วงทางโค้ง
ที่จะวิ่งเข้าไปในเอื้ออาทรแล้วนะครับเป็นเพราะถนนค่อนข้างแคบและข้างหน้ายังเป็นทางโค้งวิวัฒน์จึงไม่ใช้ความเร็วมากคือมองแต่ไกลแล้วว่ามันผิดปกติสำหรับการขับสำหรับคนใช้รถนะว่ามันจะล้ำเส้นเกินไปเพราะเหตุนี้เขาจึงชะลอความเร็วลงคือตอนนั้นคิดในใจว่าคู่กรณีน่าจะหลับในหรือไม่ก็จะเลี้ยวแต่ไฟเลี้ยวก็ไม่ได้เปิดก็ยังงงๆอยู่ก็เลยว่าชักดูท่าทางไม่ดีแล้วผมเริ่มชะลอเลยตอนนั้นเมื่อเห็นรถฝั่งตรงข้ามยังแล่นตรงมาเขาจึงรีบบีบแตรพอตอนที่กดแตรเนี่ยแหละครับผมก็รู้แล้วว่าคู่กรณีเนี่ยรู้ตัวแล้วแต่ก็ดูเหมือนจะสายเกินแก้ซะแล้วครับจากการเฉียวชนครั้งนี้เป็นเหตุให้รถฝั่งตรงข้ามพลิกตะแคงทันทีผมตั้งใจจะเบรกแล้วครับเพราะว่าถึงจะเพิ่มความเร็วไปหรือว่าอะไรหลบไปมันก็ไม่พ้นอยู่ดีเพราะตอนนั้นมันชุลหุ่นด้วยคู่กรณีก็บอกอยู่ว่าแกตกใจแล้วเหยียบคันเร่งพอถ้าเหยียบเบรกก็อยู่กันหมดแล้วครับพ่อคงจะเห็นตอนที่ผมกดแตรแล้วครับแกคงจะตกใจช่วงนั้นจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวิวัฒน์และภรรยาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเจ้าของรถคู่กรณีซึ่งไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยได้รับบาดเจ็บตามร่างกายและบริเวณใบหน้าคือแกบอกว่ามีอะไรตกอยู่ตรงช่วงที่พักเท้าแกนะครับคือแกพยายามจะหยิบของหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะแกบอกว่าแกก้มไปแป๊บเดียวและนี่เองที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้นถ้าเราขับรถแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามีความรับผิดชอบสูงถ้าเราขับโดยมีขาดความรับผิดชอบเนี่ยประมาทเนี่ยความเสียหายเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะโทษใครเลยไม่ได้คือโทษตัวเราเองขอขอบคุณหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจหน้าที่ฉุกเฉิน